าชมกันต่อเลยดีกว่าฮะซูเปอร์ปิกอัพนะครับมาอีกแล้วแหมเมื่อกี้เพิ่งชมไปนะครับมาชมกันต่อเลยครับในเรสต่อไปและนี่ครับโอ้โหขวัญใจสาวๆครับคุณพีธนพลทองเจืออันดับที่2เป็นวริศอรยับครับอันนี้คือตำแหน่งเบอร์ฟรีสตาร์ทนะครับยังไม่ได้แข่งนะท่านผู้ชมไปกับคุณธนพลก่อนเลยดีกว่าครับหมายเลข17ครับหมายเลขประจำตัวเขาเลยครับไฟแดงดับครับสตาร์ทออกไปแล้วนะครับควันอึมเลยครับโอ้สตาร์ทดีจริงๆครับหมายเลข11นะครับสตาร์ทได้เยี่ยมจริงๆครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2เลยนะครับคุณวริศก็เสียตำแหน่งไปเรายังไปกับคุณพีทนะฮะสุดโค้ง1ขึ้นยูเทิร์นหลังเขานำมาแต่ว่าต้องดูนะครับว่ารอบนี้นั่นจะโชว์แบบเป็นพระเอกเต็มๆหรือเปล่านะครับนี่ฮะผ่านรอบแรกๆไปนี่1 2 3เริ่มเรียงตัวแล้วนะครับเอ๊มาชมกล้องติดบนหลังคาอีกทีครับเข้า S1 แบนไปเต็มเลยคุณพีทกลุ่มกลางๆตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับนี่บรรดารถกระบะนะครับก็เป็นรถกระบะที่ขายอยู่ในประเทศไทยนี่นะครับขายดีทั้งนั้นเลยครับพวกนี้ครับทั้ง Mazda Isuzu นะครับคุณพี่เองก็ใช้ Mazda นะครับหมายเลข17ครับยังนำอยู่ครับแหม2 3นี่เริ่มเค้าเรียกว่าระยะเริ่มยืนพื้นกันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณพี่ไปเรื่อยๆแล้วนะครับท่านอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหรถมีปัญหาหรือเปล่าครับตรงตกบ่อกรวดไปเลยครับตรงโค้งฮอนด้าอ้าวออกมาไม่ได้แล้วครับในคุณพีทโอ้โหสงสัยว่าจะเกิดปัญหากับรถนะครับทั้งนั้นที่เหลือแค่ไม่กี่รอบครับมาชมครับว่าหลังจากคุณพีทหลุดไปแล้วนะครับหมายเลข16ครับเอกลักษณ์หน้าเกิดครับรับตำแหน่งไปเลยครับโอ้โหจะบอกว่าส้มหล่นก็ไม่เชิงนะครับแต่ก็ต้องชมนะครับว่าเร็วจริงๆครับอันดับ2หมายเลข11ครับแล้วก็อันดับที่3หมายเลข46ครับณัฐพรนามจักรแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่าครับโดนัทเรซซิ่งนะครับหมายเลข46อันดับ3สวัสดีครับผมณัฐพรนามจักรนะครับจากทีมโดนัทเรซซิ่งครับสำหรับรถผมเนี่ยเบอร์46ก็แข่งกันทั้ง3เรซมีปัญหาอยู่2เรซหนักๆท่ออินเตอร์แตกก็เป็นผลมาจากเรซแรกเพราะพอเราซ่อมเทอร์โบเสร็จแรงดันมันยิ่งสูงขึ้นเราก็พยายามอัปเกรดเครื่องยนต์ให้รองรับตามที่ระบบส่งกำลังเรารองรับได้ส่วนสนามต่อไปที่บุรีรัมย์เนี่ยทางเราก็คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่านี้ติดตามเชียร์ติดตามชมทีมโดนัทเรซซิ่ง DNA XCD ด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับเอาละครับหลังจากคุยกับคุณโดนัทไปแล้วนะครับทีนี้ครับมาถึงรุ่นสุดมันแล้วครับซุปเปอร์2000โอ้โหรวบรวมมาบรรดานักแข่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดาเก่าๆแล้วนะครับที่กว่าจะขึ้นมาถึงรุ่นนี้ได้นะครับต้องผ่านมาหลายๆรุ่นครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคุณต้นมานัทนะครับคุณนี่แจ็คแลมวาร์ดครับโอ้โหนี่ก็เป็นมือดีอีกคนหนึ่งนะครับที่กลับมาแข่งแล้วครับปีนี้แต่บนกริดสตาร์ทครับทิศนุสิริมงคลเกษมครับสตาร์ทเป็นที่1อันดับที่2ครับมานัทกุลปาลานนท์อันดับที่3ครับเจ้าบูมครับกันตะทีกุศิริแล้วก็อันดับที่4ครับนักแข่งต่างชาติครับฮิเดยุกิคุโรกิเป็นคนลูกนะครับคุโรกิสมัยก่อนนี่ก็มีคุณพ่อนะครับคุโรกินี่เป็นจอมเก๋าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ส่งคุณลูกมาแข่งแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศตรงเส้นสตาร์ทนะครับเราติดกล้องครับไปกับคุณมานัทกุลปาลานนท์ครับนักแข่งจาก Toyota Team Thailand ครับหมายเลข37สตาร์ทอันดับที่2นะครับแหมสตาร์ทดีครับโอ้โหขึ้นไปแล้วสับเกียร์3สับเกียร์4แหมตัดภาพใหม่ทีครับขึ้นไปตีหัวเสมอแล้วนะครับโอ้โหแหมเมื่อก่อน2คนที่เคยอยู่ทีมเดียวกันนะครับเนี่ยแหมตอนนี้คุณพิษณุนั้นคุณเก่งนั้นย้ายไปอยู่สิงห์เอทองหล่อนะครับก็ต้องมาฟาดฟันกันเองนะครับจับตาดูให้ดีนะครับทั้งหัวแถวกลางแถวปลายแถวนี่มันนั่นโอ้แล้วใครแซงขึ้นไปเจ้าบูมครับเสียบนอกขึ้นไปครับโค้งอยู่เทิร์นขึ้นไปไม่ได้นะครับมานัทก็ป้องกันตำแหน่งไว้ครับยังอยู่ที่อันดับที่2นะครับโอ้ต้องไล่ข้างหน้าด้วยแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้ตัวเองเสียตำแหน่งด้วยนะครับกลางแถวนี่ติดกันมาแบบยังกระแตงเทเลยครับอ้าวตินสีไตรครับนี่ก็เป็นมือดีคนหนึ่งครับแต่ว่าสนามนี้เหมือนกับรถไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับทั้งตอนควอลิฟายแล้วก็ตอนแข่งคุณเก่งนี่นำยาวๆเลยครับตามมาด้วยเจ้าต้นครับมานัทกุลปาลานนท์แล้วก็อันดับ3เปลี่ยนมือนะครับเป็นคุโรกินะครับขึ้นมาอยู่อันดับ3โอ้โหแล้วข้างหลังนี่อะไรครับเนี่ยขายไก่ย่างหรือเปล่าโอ้ยควันฉุยเลยครับหมายเลข24ครับมาแล้วครับค่อยๆกระเถิบขึ้นมาเรื่อยๆครับจะบูมกันนาที
ไล่ขึ้นมาแล้วก็นี่ครับคุณตีนอ้าวควันฉุยเหมือนกันครับตีนสีไตร M3 นะครับเอามาใช้ M3 สิซีรีส์3แหมยังไม่ถึงกับ M นะครับอ้าวหมายเลข46ครับโอ้ยรถมีปัญหาหรือเปล่าแต่ข้างหลังโอ้ย DC5 ครับหมายเลข19ครับโอ้โหนี่ก็มือดีคนนึงครับชยุทธยางพิชิตครับหมายเลข19คุณเทิงนะครับอ้าวแล้วก็นี่แหมแต่ละคันนี่ก็มีปัญหากันเยอะครับสนามนี้ครับเนื่องจากว่านักแข่งนั้นมีความเร็วใกล้เคียงกันมากนะครับเรื่องของการปะทะอะไรกันบ้างนี่ก็พอมีให้เห็นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเลยครับทุกคันปลอดภัยดีหมายเลข3คุณจักรทองครับจอดไปเหมือนกันครับอ้าวแล้วในที่สุดครับขึ้นมาแล้วครับแจ็คเลมวาร์ดครับพยายามจะแซงเก่งพิษณุครับแล้วก็แซงได้สำเร็จนะครับตรงโค้งฮอนด้าโอ้โหแล้วเอ้าพอแซงแล้วคุณเก่งเข้าพิษไปเลยครับเรามีปัญหาแน่นอนครับจนสุดท้ายครับแจ็คเลมวาร์ดครับหมายเลข44ครับรับธงหมากรุกไปเป็นคันแรกโอ้โหสุดมันจริงๆครับในรุ่นซุปเปอร์2000นะครับแจ็คเลมวาร์ดคาร์โลแวนแดมรับอันดับ 1-2 ไปครับในการแข่งขันในเรสนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าบูมครับกับน้องตินสีไตรกันครับครับสำหรับผลการแข่งขันในเรสแรกนะครับจบในอันดับที่3ก็อยู่ในที่2ของคลาส A นะครับมีปัญหาในช่วงแรกๆครับที่มีการเข้าเกียร์ที่ผิดพลาดนิดหน่อยทำให้มีการพลาดในโค้งฮอนด้าครับทำให้หมุนไปแล้วก็แต่สามารถไล่กลับมาได้ครับขอฝากเพื่อนๆนะครับก็ให้ช่วยตามเชียร์ด้วยครับรถ Toyota Venza ครับรุ่นซุปเปอร์2000ครับทีมสิงห์ XO ทีมไอเกียครับสวัสดีครับผมตินศรีไตรนะครับสังกัดทีมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท. สิงห์ครับรถเบอร์99รุ่นซุปเปอร์2000นะครับสำหรับสนาม3และ4ที่พิระเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเครื่องแล้วก็รถมีปัญหาครับสนาม3เนี่ยไม่จบรู้สึกจบที่10ฮะได้1คะแนนสนาม4เนี่ยคือพอดีนะก็เลยล่วงลงไปอยู่เกือบที่สุดท้ายครับสำหรับสนามหน้าเป็นสนามบุรีรัมย์นะเป็นสนามใหม่ที่เพิ่งสร้างฮะอาจจะมีการไปซ้อมก่อนหน้าที่จะแข่งประมาณอาทิตย์นึงครับสุดท้ายก็ติดตามชมแล้วก็เชียร์ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับยังมีนักแข่งไทยอีกมากมายที่แข่งรายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ครับที่แข่งกับชาวต่างชาติครับยังไงก็ติดตามชมแล้วก็เชียร์รายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์แล้วนะครับ